สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สันนีกลับมาพบกันในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่เราปลดล็อกแล้วนะคะต้องถือว่าหลายคนก็เตรียมออกไปเพื่อที่จะไปหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการในช่วงเวลาที่มีโควิด1 9วันนี้คุณแม่เริ่มต้นจากการพูดเรื่องการเตรียมจิตก่อนที่จะวางแผนชีวิตเราอาจจะต้องทบทวนเพราะว่าเรามีสติปัญญาก,กันในหลายระดับชั้นมากวันนี้จะลองพยายาม พูดให้เข้าใจโดยภาพรวมนะคะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าเมื่อวานนี้คุณแม่เห็นว่าพายุมันลงตรงนี้สิ่งนี้ถูกลู่ไปในภาวะของการสะเทือนแต่วันนี้เขาส่งตัวได้แล้วสังเกตเลยค่ะคุณแม่ไม่ต้องเอามือลงไปช่วยเลยนะคะจากภาวะของการมมวนตัวเมื่อเขาได้ใช้อีกหนึ่งวันคือ24ชั่วโมง เรียนรู้กับสิ่งที่เขาโดนพายุแล้วเขาได้เวลาในการจัดการกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งใน24ชั่วโมงเขาส่งตัวได้เลยค่ะญญตาที่เราเห็นอยู่เนี่ยกำลังสอนอะไรกำลังสอนว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะไม่เจอพายุแต่สิ่งที่เขาทำได้ก็คือเขาใช้สิ่งนั้นเป็นการเรียนรู้ที่จะตั้งหลักกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งและพร้อมที่จะให้ สิ่งที่เป็นความงดงามกับโลกใบนี้อาจจะให้ดอกในวันหนึ่งเราจะเริ่มเรียนรู้กับต้นหญ้าข้างทางไปสักสองสามอาทิตย์คุณอาจจะรู้ว่าชีวิตของคุณไม่ได้รู้สึกต่ําต้อยไปเลยนะคะหญ้าข้างทางที่เราเห็นอยู่นี้มันไม่ได้ทรงตัวอย่างสวยงามตลอดเวลาแต่บางช่วงบางเวลาของชีวิตมันเจอสิ่งที่อาจจะถาถมเข้ามา และก็เป็นการเรียนรู้ในทุกครั้งที่เกิดการถาถมเข้ามาของสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่เขาข่มขึ้นและข่มขึ้นอย่างไรลองติดตามมาเลยนะคะในภาวะของการทำงานที่คุณแม่เห็นว่าสิ่งที่มันดูต่ำต้อยและมันสามารถต่อสู้นะคะมันไม่ใช่เป็นต้นไม้ราคาแพงแต่มันดูเหมือนมันต่ําต้อยนะคะมันก็พยายามที่จะจัดสังคม ที่มันอยู่ได้อย่างเห็นคุณค่าในตัวของมันเองความสำคัญที่สุดคือการเห็นคุณค่าในตัวของมันเองถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเองคุณจะเป็นภาระแล้วล่ะค่มนุษย์ทุกชนชั้นวันณนะเนี่ยมันต้องเห็นคุณค่าของชีวิต ของตัวเองและเมื่อมาอยู่รวมกันอย่างลงตัวไม่แทรกแซงไม่ทำลายไม่เป็นกาฝากไม่ไปอาศัยแค่เพียงดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ใหญ่มันก็จะให้คุณค่ากับโลกนี้ไม่ต่างกันดูหญ้ากอที่สองนี้นะคะเป็นหญ้าที่เราไม่ได้ถอนเพราะเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นวัชพืชเราคิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้ของเราเขาต้องหาคุณค่าของเขา ที่เบาะกับเขามองตามลงไปอีกนิดนึงเราก็จะเห็นลักษณะของต้นไม้ซึ่งอันนี้ค่ะไม่ได้ปลูกแต่กระเด็นมานี่คือสิ่งที่กระเด็นมาตามการพัดของลมเราจะเห็นว่าเมื่อลมพัดสิ่งเหล่านี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะก,กระเด็นไปอยู่ตรงไหนก็ได้และการไปอยู่อย่างให้สิ่งที่เห็นคุณค่าในตัวเองตั้งแต่เริ่มแรกนี่คือการเตรียมจิต เห็นคุณค่าในตัวเองแม้ว่าชีวิตจะโดนพายุบ้างแต่เห็นคุณค่าในตัวเองก็หาสังคมที่จะทำให้คุณค่าในตัวเองมันงดงามแบบมั่นแหละจากนั้นก็มาลองดูไอ้สิ่งที่มันไปได้ไกลกว่าคือมันกระเด็นไปละมันเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใครมาปลูกมันหลอกแต่ว่ามันเติบโตและกระจายไปจากต้นไม้ใหญ่ที่อาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคาแต่คราวนี้ มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไปอยู่ที่ไหนมันก็พยายามที่จะส่งตัวของมันให้ได้เพราะมันเห็นคุณค่าในตัวมันเองนะคะครั้นี้ไปอีกคุณแม่จะต้องใช้สิ่งแวดล้อมในหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะเราลงทุนกันมาแล้วตลอดการทำงานในสองเดือนวันที่23จะครบ 60วันที่คุณแม่อยู่ที่นี่คุณแม่เรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แล้วคุณแม่ชื่นชมนะคะคุณแม่อยากจะบอกพวกเราว่าโควิด19เนี่ยมันมาให้เรากระเด็นไปได้ไกลกว่าที่เราจะอยู่กับที่นะคะยกตัวอย่างเช่นต้นนี้ตั้งใจปลูกดูนะคะแล้วก็อยู่ในมุมซึ่งมันอาจจะมีโอกาสที่จะขยายสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยค่ะออกไปตามแรงลมเนี่ยค่ะ สิ่งที่เราเห็นที่อยู่ในดอกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่เป็นคนที่จะวางแผนในการที่จะทําให้เรามีสัมมาอาชีวะคุณแม่ว่าสิ่งนี้ขยายพันธุ์ได้แล้วไม่กี้ในพันธุ์มันกระเด็นไปโดยที่ไม่ต้องขยายแต่มันขยายโดยธรรมชาติพอภาพนี้กลับมานึกถึงการพูดอย่างต่อเนื่องดอกญ้าเห็นคุณค่าในตัวเองไปหามุมที่เขา สามารถสร้างวิธีการเห็นตัวเองงดงามในพื้นที่นั้นดอกไม้กระเด็นไปไปตั้งหลักอีกทีหนึง่งแล้วก็เห็นความงดงามส่วนอันนี้เราตั้งใจขยายพันธุ์อันนี้เป็นความตั้งใจการเตรียมจิตเพราะว่าหนึ่งมันทน 2. มันไปได้ไกลาสามมันเป็นสิ่งที่คนไม่ต้องดูแลเข้ามากนะักมนุษย์ที่ไม่ต้องให้ใครดูแลมากเนี่ยเขาจะไปได้ไกลนะคะ ให้สังเกตการไปได้ไกลของชีวิตเนี่ยเพราะเราไม่เป็นภาระไงะยกตัวอย่างนะอันเนี้ยเราตั้งใจจะขยายพันธุ์และเขาไปได้ไกลแน่นอนถ้าเรามีพื้นที่เป็นร้อยไร่อยู่ตรงไหนตรงเนี้ยค่ะเห็นเล็กๆอย่างเนี้ยค่ะดอกหญ้าเล็กๆอย่างเนี้ยค่ะเขาสามารถที่จะมีมือเป็นนางกวักให้คนเดินไปดูเขาได้เลยเพราะเขาไปได้ไกลค่ะคราวนี้คุณแม่กลับมาที่ตัวเรา มุมนี้โอเคไหมคะตอนนี้ครึ่งพันดูอยู่คุณแม่อยากให้แชร์เลยค่ะเพราะวันนี้เป็นการเดินทางอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการเดินทางในเรื่องของ spiritual journey เลยคะ่ะเป็นการเดินทางด้านในเพราะเมื่อใดที่เราไม่ล็อกใจของเราและโลกเปิดกว้างสว่างให้กับเราเราจะดูแลโลกภายในและไปในโลกภายนอกอย่างปลอดภยัยเราจะอยู่มุมนี้หรือเราจะ ขยบค่าอันนี้ต้องถามนันทวันอ่าอ่าถ้าอย่างนั้นมีสองเสียงนะคะดูนะคะคุณแม่จะบอกคนที่ดูมือดูที่กล้องบอกว่าอยู่ได้คะ่ะคนที่อยู่ข้างหลังกล้องอ๋อโนคนที่ถือเขาดูความพร้อมเขาแล้วเขาก็บอกว่าเดินได้พะเขาพร้อมถูกไหมคะอีกคนหนึ่งดูจากมุมห่างหน่อยแต่บอกว่าตรงเนี้ยยืนถ,ถ้าเรามีคนสองคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ในเพื่อนร่วมง,งาน คุณฟังใครดูเลยวิธีการเตรียมหนึ่งคนดูความพร้อมของตัวเองแล้วบอกว่าคุณแม่ลุยหนูลุยได้เลยค่ะคือตัวเองพร้อมแล้วมีกําลังขาแข็งแรงมีใจกระตันอยูไปละทํางานกันทุกวันฟังธรรมะทุกวันอีกคนหนึ่งดูจากไกลออกไปแล้วบอกว่าตรงนี้สวยกว่านะดีด้วยคุณแม่ก็ไม่เหนื่อยด้วยสมมุตินะคะมีเหตุผลคุณจะฟังใคร เราก็ต้องฟังใจเราเห็นไหมคะว่าเรามีเพื่อนสองคนที่คิดไม่เหมือนกันเป็นทีมคนหนึ่งก็คือไม่ชีลําบึง้งอีกคนหนึ่งก็คือไม่ชีโมรีคุณแม่ก็เรียนรู้เลยว่าคนที่เป็นแบ็คจะส่งสัญญาณว่าขณะนี้500แล้วคุณแม่ก็บอกว่าแชร์สิถ้าแชร์มันจะเป็นการทําบุญด้วยกันในวิธีการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงและวันนี้ประเด็นที่จะพูดก็วางแผนไว้แล้วว่าการเตรียมจิต ใช่ไหมการวางแผนที่ดีมันคือการเตรียมจิตของเราก่อนที่เราจะไปวางแผนมันการเตรียมจิตเป็นทุนของชีวิตที่นี้คุณแม่ก็ดูตัวเองว่าถ้าอยู่ตรงนี้มันสวยก็จริงแต่คุณแม่เริ่มแสบตาเพราะภาิที่มันเป็นไงคะมันแรงขึ้นตัวแปรอื่นมีแล้วคะ่ะบางทีเราไปเจอเจ้านายเราเอ้ยทไมมันเปลี่ยนบ่อยอะ่ะเขามีองค์ประกอบที่มากกว่าที่เราเห็นเยอะเลยคะ่ะบางทีเราต้องเจอกับคนที่มีองค์ประกอบ ที่มันถูกเปลี่ยนพอเหตุมันเปลี่ยนเนี่ยวิธีการทํางานมันเปลี่ยนนะคะนั้นถ้าเรายังยึดอยู่ในรูปแบบเดิมเรายังเคยชินอยู่กับรูปแบบเดิมเดิมแล้วเราบอกว่าเปลี่ยนอีกละไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกไอ้อย่างนี้ไม่ต้องครบเลยค่ะเพราะเคลื่อนทับไม่ได้ไอ้พวกนี้ทวงเลยค่ะแต่คนที่บอกว่าถ้าพร้อมที่จะลุยอ่ะดูนะคะคุณมีโควิดกี่วันคะที่คุณอยู่ที่บ้านคุณไม่เคยกวาดบ้านคุณเลยอะ คุณไม่เคยอาบน้ําเลยคุณนอนนอนนั่งนั่งแล้วรอวันที่คุณจะเดินออกไปข้างนอกเพราะถึงวันหนึ่งประตูมันเปิดที่คุณเดินออกไปคุณเพิ่งกลับมาจัดบ้านคุณเพิ่งกลับมาอาบน้ําคุณทันไหมคะตอบคุณแม่ค่ะคุณไม่ทันไม่ทันค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้เวลาที่มันเหมาะสม ในเวลาที่คุณจะต้องเตรียมการวิธีคุณไม่ได้ฝึกจิตคุณเลยอ่ะพอถึงเวลาคุณจะแก้ปัญหาคุณก็จะเอาลมและความรู้สึกหรือความไม่รู้ไม่ชี้ออกไปเป็นภาระกับสังคมค่ะกลับมาอีกทีนะคะคุณอาบน้ําทุกวันหรือเปล่าคุณตามดูจิตทุกวันไหมคุณชําระจิตใจของคุณให้เป็นปกติขาวรอบตลอดเวลาหรือเปล่าอันนั้นแหละค่ะคือการวางแผนการเตรียมชีวิตที่ดีมากเลย อย่างตัวอย่างเช่นถ้าคุณแม่บอกว่าคุณแม่ต้องปิดที่หนึ่งคุณแม่ก็สอนกับคนทางนู้นเลยว่าอย่าทำให้บ้านลกนะการปิดไม่ได้มีคนมาก็ไม่ใช่หมายความว่าเสถียรธรรมสถานเป็นถังขยะอย่าอยู่อย่างรกๆทำความสะอาดทุกวันคุณต้องเรียนรู้กับการที่จะดีไซน์ในเวลาที่เสถียรธรรมสถานไม่มีคนเข้ามาแล้วมันเหมาะกับการ ที่จะมีความสัปปายะในการปฏิบัติของพวกคุณนั่นแหละคุณอยู่เสถียรธรรมสถานคุณไม่ช่วยกันดูแลรักษาคุณก็เป็นถังขยะเสถียรธรรมสถานก็เป็นถังขยะจะชื่อดียังไงมันก็คือถังขยะเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ในนั้นมันคือขยะแต่ถ้าเราบอกว่าเรากวาดทุกวันเราถูทุกวันเราทําได้ในสิ่งที่เราจัดลดาําดับว่าคนไม่มากเราทําตรงไหนเราสามารถที่จะใช้ ฤดูฝนนี้ในการที่จะซ่อมแซมอะไรที่มันรั่วมันไหลมันซึมแล้วเราทำํำพอถึงเวลาเราเปิดพอคุณแม่บอกเปิดลุยแล้วทุกอย่างจะพร้อมนั่นหมายความว่าการบวกเกิดขึ้นการบวกในสิ่งที่มีความพร้อมกับสิ่งที่ไปอย่างมีพลังและพร้อมมันจะเกิดขึ้นมันจะยกเพึบเลยค่ะนี่เป็นตัวอย่างค่ะฉะนั้นชำระใจทุกวันนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่พูดเรื่องการจัดอารมณ์ เห็นอารมณ์การจัดใจของเราเพื่อรู้จักการวางอารมณ์เราจะเห็นว่าอารมณ์ไม่ได้มีอิทธิพลเหนืองานของเราเลยแต่เราจะใช้วิธีการเคลียร์ในสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ควรอย่างไม่มีอารมณ์คุณแม่ชัดเจนมากในการฝึกปฏิบัติที่เรามีใจที่พร้อมรุนเพราะยังไงคุณแม่ก็เชื่อว่า คุณค่าในชีวิตที่เหลือของเรามันอยู่ที่ว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์คนเขาจะดูกันว่าใครเจ๋งหรือไม่เจ๋งจะเป็นสิ่งที่มันเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้หลังจากที่เราไม่มีชีวิตแล้วก็คือใครเป็นประโยชน์ได้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครร่ำรวยได้มากกว่ากันนะใครเป็นประโยชน์ ร่ำรวยแล้วไม่เป็นประโยชน์ความร่ำรวยนั้นเป็นพิษแต่ถ้าร่ำรวยนั้นเป็นประโยชน์ความร่ำรวยเป็นเศรษฐีเศรษฐีของความดีความงามที่มันปรากฏขึ้นเป็นสิ่งที่โลกต้องการหลังโควิดเลยค่ะคราวนี้เราเริ่มเดินแล้วนะคะเราจะเริ่มไปดูใจของเราแล้วก็จะพูดเรื่องการเตรียมจิตต่อไปเรื่อยๆหน้าที่ของท่านโดยระดับปัจเจกขอย้ำนะคะ1คุณทำความสะอาด กายและใจคุณทุกวันอันนี้ระดับปัจเจกไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมไหนคุณจะมาเน่าในเปียกแฉะอยู่ไม่ได้เพราะคุณจะเป็นหนึ่งเป็นนอนในหลุมคูดไม่โตกว่านี้ต้องรอให้ขี้ตกลงมาคุณก็อิ่มทุกครั้งที่มีคนไปขี้ทุกเช้าแต่คุณไม่โตไปกว่านี้ คุณก็ตายไปแบบเกิดมาเป็นหนอนตายไปเป็นหนอนกินสบายอยู่สบายอ้วนพีแต่คุณไม่รู้ว่าชีวิตที่มันมากกว่านั้นคืออะไรอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเมื่อเราอาบน้ำชำระกายใจของเรากายก็สะอาดนะคะใจก็เกลี้ยงเก่าจากกิเลสคุณพร้อมที่จะบวกคุณพร้อมที่จะก้าวคุณก็ต้องมีเทคนิคมีศิละปะในการเลือกใช้คนแล้วละค่ะอันนี้ก็ไปการสร้างทีมนะคะ การเลือกใช้คนคือหนึ่งคุณต้องดูเลยค่ะเขาบอกว่าคุณต้องเห็นเลยว่าศักยภาพของคนที่อยู่รายรอบตัวคุณเป็นอย่างไรคุณแม่ขอยกตัวอย่างนี่อีกแล้วโมบายเพราะคุณแม่ก็ชอบคุณเห็นโมบายนี่ไหมคะมีหอยเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอาจจะคล้ายแต่ขนาดก็ต่างดูนะคะคนนี้เขาคล้ายกันเ็าอาจจะอยู่ด้วยกันแต่ขนาดต่างกันนี่นะคะ ส่วนอันนี้ฉีกไปเลยอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเลยถ้าอันนี้บอกว่าฉันสวยกว่าเธออีสองคนนี้รวมกันเมื่อไหร่อีนี้ดูโดดเด่นนะคะเป็นม็อบเลยนะคะอีนี้เป็นมอบเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เขาคุ้นชินกับของเขาอะ่ะเขาคุ้นชินจากกระเช้ของเขานึกออกไหมคะนี่ค่ะพออันนี้มันเขาเรียกครึ่งๆจะเหมือนอันนี้ก็นิดนึงจะเหมือนอันนี้ก็ไม่มากมาอีกพันหนึ่งล้ะดูนะคะเข้ามาอีกละ เดี๋ยว,ยวท่านก็จะเห็นโมบายอันนี้อันนี้มาเหนือเมฆเลยชั้นเหมือนเธอนะเรียกการเกาะกลุ่มของคนที่มีอุปนิสัยตามส่งคล้ายๆกันชั้นเหมือนเธอชันเลือกอยู่กับเธอคราวนี้เป็นสองกลุ่มละด้วยอุปนิสัยตามส่งที่มันคล้ายกันมันจะไปอยู่ด้วยกันประมาณนี้ค่ะแล้วมันก็มีแบบกระเด็นไปเลยแบบกูไม่เหมือนใครเลยกูไม่อยากเหมือนใครกูแบบต่างตลอดนะคะหรือว่าอะสีไม่เหมือน เชฟเหมือนตระกูลเดียวกันสเปเชียลไกด์กันแต่ว่ากูแปลกไปเรื่องสีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเอาแค่นี้เอาแค่นี้หนึ่งสองดูนะฮะสามสนุกดีเนาะสี่ห้าหเจดไม่เหมือนกันเลยใครอยู่ด้วยกันเขาก็บอกว่าเขารักกันแต่เดี๋ยวพอเขาเห็นต่างกันไอ้ที่รักกันก็จะทะเลาะก,กันนะคะเพราะอะไรคะ มันเกิดการกระทบใครรักใครมันกระทบกันใช้การบริหารความรักบริหารงานบริหารสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเราต้องไปได้กันให้ได้อะมันต้องเป็นโมบายที่สวยแล้วห้อยอยู่กับโลกใบนี้ได้และไม่ไปกระทบกับคนอื่นมันต้องทําอย่างไรเอาละคา่ะคุณแม่ขออนุญาตที่จะเดินผ่านไปก่อนอันนี้ยังไม่มีใครมาช่วยแก้ให้นะและเนื่องจากว่าเราพูดประเด็นนี้กันมากแล้วเราขอผ่านไปก่อนได้ไหม อันนี้ก็เป็นการบริหารแล้วคุณแม่ไม่มีเวลากลับไปที่ประเด็นเดิมแล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะเรื่องเดิมที่เดิมไม่ได้รับการแก้ไขต่อไปเนี่ยอีกตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นภาระแล้วมันก็จะขาดด้วยตัวของมันเองแต่พอถึงเวลาจริงๆเวลาที่เราวิ่งเราต้องกลับมาแก้ไขเรื่องเดิมเราก็ไม่โตคะ่ะเพราะฉะนั้นบางเรื่องเราต้องปล่อยให้เขาหรือมีอีกกลุ่มหนึ่งไปคลี่คลายนะคะส่วนการเดินไปข้างหน้าเนี่ย เนื้อมันเปิดล็อกแล้วเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของการทำงานเป็นทีมใช่ไหมคะทีมไหนที่จะอยู่เพื่อแก้ปัญหาอันนี้ก็ต้องศึกษาเลยว่าปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเมื่อปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรก็ป้องกันซะอย่าให้เกิดปัญหานะคะและถ้าป้องกันแล้วมันไม่เป็นปัญหาอีกก็ถือว่าคนของคุณมีพัฒนาการที่ดีนะคะอย่าปล่อยปัญหายุ่งยาก เงื่อนปมเมื่อกี้ยุ่งยากแก้ไม่ได้แล้วยังไม่แก้ขอความกูณาคนที่เดินตามไปแก้เดี๋ยวนี้เลยค่ะนั่นแสดงว่าแบคต้องทําอันนี้คุณแม่สอนเลยนะคะไม่ต้องเดินตามคุณแม่เลยเพราะคุณแม่มั่นคงในช่วงเวลาที่คุณแม่รู้ว่าคุณแม่ไม่ต้องอาศัยแบคมากแบคไปแก้ปัญหาค่ะการวางแผนที่ดีก็คืออย่าปล่อยเงื่อนปมของปัญหาไว้แล้วแปลกนะคะคนที่มีปัญหาเขาจะมีอยู่สองสามลักษณะ น่าสนใจคุณแม่เดินขึ้นดีกว่าเพราะคุณแม่คิดว่าการได้สำรวจใจของคุณแม่เวลาที่เห็นสิ่งแวดล้อมที่เราตั้งใจที่จะไปให้ถึงเช่นเราตั้งใจที่จะวางพาระรยาธารามหาโพธิสัตว์ให้ได้ในวันที่22กุมภาพันธ์ปีหน้าคุณแม่ทิ้งปัญหาไม่ได้เลยนะคะแล้วคุณแม่ต้องมีปัญญาในการที่จะบ,บริหารจัดการหัวใจของตัวเองทุกวันบริหารจัดการหัวใจของตัวเองและยังไม่พอนะคะ ยังต้องให้กำลังใจและช่วยให้บริวารคนที่เป็นทีมงานอาสาสมัครหรือลูกลักลูกชังทุกคนล่ะค่ะรู้จักการบริหารจัดการใจของตัวเองด้วยเพราะทีมเวิร์คเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องชำระกายชำระใจทุกวันเราต้องอาบน้ำกายใจของเราทุกวันเราต้องจัดการอารมณ์และความรู้สึกของเราทุกวันเพราะถ้าไม่เช่นนั้นอ,อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเราไม่อาบใจของเราทุกวันไม่ชําระใจของเราทุกวันปล่อยให้มันหมักหมมมันจะเกิดความเน่าเน่ามันก็เหม็นมันยังไม่เป็นปุ๋ยเลยค่ะมันทรมานมากนะคะเวลาใจเน่าแล้วเหม็นเนี่ยมันยังไม่เป็นปุ๋ยมันจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นกลินกว่ามันจะเป็นเอนไซม์ที่ดีมันจะมีความเป็นอะไรประมาณเป็นพละเช่น ถ้าคนที่คิดมากเขาจะเริ่มซึมเศร้านี่คนที่คิดมากแล้วเริ่มซึมเศร้าวิธีการแก้ปัญหาของเขาคือหนีนะคะหนีก็มีการหนีหลายระดับหนีออกจากบ้านหนีออกจากงานหนีไม่คบกับคนคนนั้นแล้วก็เริ่มไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเหมือนญ้าที่มันไม่เห็นคุณค่าในตัวมันเองแล้วมันก็อาจจะทำลายชีวิต กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คุณแม่ขอเตือนว่าหายใจลึกๆลุกชำระกายใจทุกวันอย่าทำให้ใจของเราเนี่ยมันหมดพลังเพราะว่าใจของเราเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราการเตรียมจิตก่อนวางแผนเนี่ยสำคัญที่สุดอย่าหนีเพราะการหนีคุณหน,นีใจคุณไม่ได้ คุณนี้พิษในใจของคุณได้ยังไงเนเมื่อคุณไม่ได้เอาพิษออกคุณหนีไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนอันนี้ขอใช้ตัวอย่างพระพุทธเจ้าได้มาเจ้าบอกว่าหมาขี่เลือเนี่ยเห็นหมานะมะัมันคันเห็นพระเจ้าข่าแล้วยังไงอยู่ที่ไหนมันก็คันอ,อยู่ศาลามันก็คันอยูออ่ใต้ต้นโพมันก็คันอยู่ริมบอ่อน้ามันก็คันพ่อองก็ถามสาวกว่า มาตัวนี้ขันเพราะอะไรขันเพาราะที่ที่ศาลาที่ใต้ต้นโพที่ริมบ่อน้ำหรือขันเพราะขี้เรือนในใจตอบได้ไหมนะฮะอันนี้เรื่องหมาขี้เรือนเลยนะครับพระองค์สอนเนี่ยโอ้โหพระพุทธเจ้าขอบอกนะยกตัวอย่างนี่เห็นภาพเลยอย่าทําตัวเป็นหมาขี้เรือนอยู่ที่ไหนก็ขันไอ้หนุ่มก็ไม่ดีดีก็ไม่ใช่าบาบลาบ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 ,บ,บ,บแต่ไม่ได้ รักษาขี้เรือนในใจฉะนั้นคนที่ถอยแล้วหนีไปเนี่ยมันคือคนที่ไม่ได้รักษาใจกลับมารักษาใจลูกเพราะเราต้องเอาใจของเราไปวางแผนชีวิตอันนี้คุณแม่พูดโดยภาพรวมเลยนะเวลาที่คุณแม่เห็นใจของคุณแม่เนี่ยมันจะมุ่งไปข้างหน้าแล้วมันอาจจะมีทีมที่อุ้ยอ้ายอะ่ะคุณแม่ก็ดูขำๆนะแต่ไม่หยุดนะไม่หยุดเดินนะคะ คุณแม่เดินนะคะเธอต้องรักษาใจเธอแต่ถามว่าคุณแม่ควรจะจัดการพูดคุยหาวิธีการที่จะทำให้คุณเข้าใจไหมคุณแม่ทำนะคะคุณแม่ไม่ทิ้งแบบไม่ดูคุณแม่จะกวักมือก่อนมาดูมาดูาดดพระเจ้าก็สอนอย่างนั้นเธอจงมาดูเถิดชี้ชวนวิงวอนถ้าชี้ชวนวิงวอนแล้วก็ยังอุยอ่ายัยงแหมมีความเป็นพิเศษเฉพาะตัวอันนี้ก็ต้องขนาบเลยค่ะ พระอ,องค์ก็ขนาบนี่เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะของการเตรียมทีมคราวนี้พอเตรียมจิตรักษาใจอาบน้ําแล้วเตรียมทีมบางทีมันก็เดินขึ้นที่สูงนะเห็นไม่เหมือนกันหรอกดูแลนสเคปแล้วก็เห็นไม่เหมือนกันแต่เรารักษาใจไว้ดีเราเข้าใจไว้ดีแล้วเรามุ่งมั่นมุ่งมั่นขนาดที่เรียกว่าบางคนเนี่ยเดินเก็บไอเนี่ยคะ่ะเขารู้เป้าหมายเขาเลยลูกนี่ถ้าเป็นพี่เบิร์ดมาเดินพี่เบิร์ดบอกอันนี้คือของมีค่าของผม เขาจะเอาไปทำเนี่ยค่ะผูกอะไรก็ได้ค่ะเพราะอันนี้นะคะเนี่ยค่ะแรงงานทิ้งแรงงานถึงไม่รวยฮะมันทิ้งสิ่งที่คนอื่นเห็นค่ามันอันเนี้ยเอาไปผูกอะไรก็ได้เลยแต่คนทํางานที่ใช้แรงงานมันทิ้งนี่คืออะไรคะท่อสปริงเกอร์เนี่ยค่ะแล้วมันมีความหมายมากคือหนึ่งมันเหนียวมันผูกอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นนักออกแบบเขาก็ดูเลยค่ะว่าอันเนี้ยเอาไปดีไซน์ได้ไดเห็นไหมคะเห็นเรื่องเดียวกันอีกคนหนึ่งทิ้ง อีกคนหนึ่งเอาไปออกแบบโอเคจากนี้นะคะคุณแม่จะลองดูว่าเราเห็นอะไรอีกเมื่อเราเห็นต่างกันอ่ะเราต้องเห็นต่างกันแน่นอนคนเห็นอะไรเหมือนกันมันอยู่ด้วยกันมันก็โหล่อะไม่เจริญอันนี้ไม่ถึงว่าเห็นโดยรสนิยมนะแต่ถ้ามีปัญญามันต้องเสมอกันได้สมาธินะเดี๋ยวต้องเข้าใจก่อนนะว่าวันนี้คุณแม่จะพูดสรุปรวมเยอะหน่อยแล้วก็เดินด้วยยกตัวอย่างด้วยลองดูนะคะ เราเสมอกันด้วยสมาทิิทอตั้งไว้ก่อนเราสู้ไม่ถอยลุยชำระก,กายใจทุกวันเห็นคุณค่าในตัวเองและไม่รู้สึกว่าคนอื่นดีหรือไม่ดีแต่เราบอกว่ามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันไม่มีการมาอยู่รวมกันโดยไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเมื่อเรามีเจตนาในการที่จะมีปัจจุบันขณะที่บริหารจัดการสิ่งที่ต่างนี้อะมาดูโดยรอบเลยค่ะ คนถนัดปลูกไปปลูกคนถนัดขนไปขนคนถนัดสร้างไปสร้างเห็นไหมคะแต่ทุกคนต้องวางสิ่งแวดล้อมของตัวเองให้ดีนะคะไม่ล็อกเราจะเห็นเลยไม้กระบอกที่เอาลงมาลอกๆถูกวางแล้วปุ๋ยเดี๋ยวจะถูกใช้ตรงนี้จะเป็นน้ําถ้าเป็นน้ํามันก็ต้องขุดขุดแล้วยังไงขุดแล้วมันก็ต้องไปหาพาร์ทเนอร์ที่จะทําให้น้ําไม่รั่วเอาน้ําไม่รั่วแล้วยังไงแต่ต้องเป็นน้ําล้นและน้ําไหลเพื่ออะไร เพื่อที่จะดึงความชื้นคุณแม่ก็ดูนะคะเดินไปได้วยกันเลยเพราะสิ่งเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ถ้าวันหนึ่งที่คุณแม่ตายเอากลับมาดูได้เลยว่าคุณแม่ได้สอนพวกเธอไว้หมดแล้วทั้งเรื่องของการวางใจของเธอที่จะต้องรักษาความสะอาดทุกวันคราวนี้เธอจะบวกและเธอต้องบวกและงานใหญ่ตัวตนเล็กและสิ่งที่ต้องเห็นว่ามันเป็นสเสน่ห์ของการทำงานมากเลยคือ เห็นต่างกันแต่ลงตัวเห็นต่างกันค่ะแต่ลงตัวคืออยู่ด้วยกันได้อ่ะดูนะคะถ้าตรงนี้เป็นบ่อน้ําอ่ะคุณแม่เห็นอีกแล้วเห็นไหมคะนี่ยค่ะคนที่แบบน,นี่เงินเลยนะเนี่ยเงินเลยนี่เป็นงานศิลปะมากเลยนะ,ะถูกทิ้งแล้วเราบอกว่าคนหนึ่งทิ้งแล้วเดี๋ยวหาคนมาเก็บเราต้องจ่ายค่า จ้างคนทํางานเราต้องจ่ายค่าจ้างเก็บก็ถ้าเราฝึกซะเลยทุกคนเนี่ยค่ะเหมือนกันโดยการไม่ทิ้งคว้างเก็บใจของเราทุกวันให้สะอาดและที่สําคัญที่สุดคือประหยัดและไปเป็นประโยชน์นี่พอเข้าใจภาพนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดินไปก็จะเจอคุณแม่ได้ยินเสียงน้ําไหลาจากท่อนี่ละเนี่ค่ะเสียงน้ําไหลาจากท่อเราดูเลยค่ะถ้าเรามองว่าท่อนี้ย มันเป็นพ่อที่มีน้ําแต่คราวนี้ยเราจะเอาน้ำเนี่ยนะคะไหลข้างบนได้ยินเสียงน้ํำไหมคะเนี่ยน้าไหลอย่างนี้เลยค่ะมันเรามีเส้นทางอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะคิดแต่เพียงว่าเราเอาน้ําไปถึงปลายทางนะคะแต่ตอนนี้เราจะเอาน้ําซึมไปเลยค่ะซึมไล่ นี่ค่ะนี่คือเส้นทางน้ํานี่คือต้นบาวบาปที่คุณแม่ดูจากมุมบนและถ้าน้ํามันไหลไปลองจินตนาการไปได้วยกันฝันไปได้วยกันหนึ่งพระพักของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เมื่อพ่อองค์ประทานพรให้เราทุกวันด้วยยากยังไงก็จะทําให้สําเร็จไม่น่ารักก็ไม่เกียดไม่น่ารักก็จะรัก ท่านน้าที่ไหลามาจากองค์ท่านซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่เห็นแล้วนะคะเขาหล่อองค์ที่เป็นหัวใจแล้วเดี๋ยววันที่25นี้คุณแม่จะต้องไปอยู่ในหัวใจของท่านละเรากับท่านคือลมหายใจเดียวกันเพราะหล่อส่วนอกเสร็จแล้วและท่านตั้งตรงนี้สูงไปเลยตอนนี้นะเขามีการทําป๊อปอัพมาให้ดูแล้วว่าถ้าท่านสูงจะเห็นภาพอะไรในโมเดลของเรานะคะ ทีนี้เมื่อท่านประธานเมตตาให้พรทุกวันอะคุณแม่ให้พรเธอทุกวันเธอแฮปปี้ไหมแฮปปี้แต่เธอต้องพัฒนากายใจของเธอด้วยถูกต้องไหมคะคราวนี้พอเรากําลังทุกมาทุกมาแต่เราเห็นพระพักท่านท่านยิ้มท่านเมตตาแม้ไม่น่ารักก็รักยากก็จะช่วยไม่มีคําเกลียดชังแล้วพร้อมช่วยคุณแม่ว่าสังคมอย่างเงี้ยน่าอยู่ไหมอะต้องช่วยกันสร้างไหมอะต้องช่วยกันสร้าง สังคมน่าอยู่ซื้อไม่ได้ต้องสร้างนะคะทีนี้ลองดูคุณแม่ได้ยินเสียงน้ําคุณแม่ก็เริ่มตามเส้นทางน้ำเนี่ยอันนี้เดี๋ยววันนี้คุณแม่จะต้องมีคอนทัวร์สุทนก็ทําคอนทัวร์มาแล้วนะคะต้องเป็นผ้าที่แห้งค่ะอันนี้ชัดเจนเลยค่ะ,ะในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่ต้องการการมีผ้าเช็ดเหงื่อนะคะวัตถุประสงค์ต่างแล้วนะเอามาดูสิ วัตถุประสงค์ของคุณยายคือเช็ดมือก็ต้องเป็นผ้าแห้งถ้าคนไม่รู้ถ้าคนไม่รู้ยื่นทิชชูเปียกมาแล้วคุณแม่ก็บอกความต้องการตรงไปว่าคุณแม่ต้องการผ้าแห้งคนที่ส่งมาก็บอกว่าต้องการให้เช็ดมือเนี่ยค่ะคือการฟังกันเนี่ยการวางแผนที่ดีคือฟังเขาก็รู้แบบเขาไงเขาจะมารู้ใจเราไหมไม่รู้หรอกเหมือนวางขนมไว้แล้วไม่มีช้อนอย่างเงี้ย คุณแม่ก็ไม่เอาลิ้นไปเรียหรอกนะคะถ้าอยากได้คุณแม่ก็บอกไปเอาช้อนมาบอกสามครั้งไม่รู้เรื่องไม่ต้องกินเราไม่ต้องลดตัวเองลงไปเรียของประมาณนี้เลยค่ะมันก็ต้องรู้จักการจัดการอารมณ์และใจของเราอันนี้ต่อไปนะคะคุณแม่อยากพยายามพาทีมไปอยู่ในที่ที่มันพอที่จะนั่งคุยได้เราเห็นน้ำที่ไหลไปสู่ต้นบาวบาบุกแม่มีความสุขมากนะ ที่คุณแม่แสดงทําไปพร้อมกับมองตรวจใจตัวเองแล้วคุณแม่รักทุกคนที่อยู่กับคุณแม่ตอนนี้นะนี่คือการทํางานร่วมกันอีกอีกจังหวะหนึ่งของชีวิตของคุณแม่เลยมันมีค่ามากนะคะที่เราจะวางสิ่งเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วแลนด์สเคปเนี่ยมันวางไม่ได้โดยสมองมันต้องวางโดยใจเดินทุกวันมันมีนิมิตทุกวัน คนเนี่ยมันต่างกันเนี่ยดูนะเวลาเราจะตายนะเราต่างกันตรงสามอย่างเนี่ยหนึ่งเรามีกรรมที่ต่างกันกันคนที่จะตายนยเขาจะนึกสามอย่างนี้คือนึกถึงกรรมที่ตัวเองทําไว้เฮ้ยเราทํากรรมที่มันล่าเริงเบิกบานเป็นกุศลทุกวันเนี่ยมันจะไปนึกถึงกรรมอกุศลไม่ได้เพราะมันทํากรรมที่มันเป็นวิถีชีวิตคือกรรมที่เป็นกุศลอ้าวต่อไปนะคะหมุนให้นันทวันไม่ต้องตาหยีอ่า หนึ่งเวลาคนจะตายเนี่ยเขาจะเห็นเลยกรรมนิมิตกรรมนิมิตเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยก็บริหารกรรมของคุณแม่ในทุกๆวันคือตายไปไม่ต้องมีใครร้องไห้แล้วอะ่ะเพราะคุณแม่คุณแม่อยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นได้ก็เพราะคุณแม่บริหารกรรมนี่นแหละกรรมนิมิตก็คือกรรมที่เราเคยทำมาแต่ก่อนเช่น คุณแม่เคยเป็นพิธีกรในรายการคุณแม่มีความถนัดในการที่จะทำรายการโดยที่ไม่ต้องมีสคริปเป็นรายการสดในสมัยนั้นก็มเีเวลาที่มัน45นาทีต้องบริหารจัดการพูด2คนกับพี่ดำรงไม่ต้องมีสคริปพี่ดำรงพูดอะไรมาคุณแม่ต่อได้คุณแม่พูดอะไรพี่ดำรงต้องต่อได้มันก็ทําให้คุณแม่เนี่ยมีสิ่งที่เป็นทุกวันเนี้ยก็คือหนึ่งเราชํานาญเราทํากรรมนั้นมาตีซะเกือบ50ปีอะลลก ลูกเกิดกันหรือยังลูกเกิดกันหรือยังดูอยู่เนี้ยดูเท่าไหร่จะเนี่ยห้าร้อยยี่สิบเกิดยังคะเกิดแล้วบางคนเป็นแฟนคลับตั้งแต่เห็นยังโอ้โยอยู่บนเวทีแคทวอล์กแต่ตอนเป็นพิธีกรเนี่ยวาสนาของคุณแม่คือคุณแม่ทํากรรมมันเป็นกรรมนิมิตและตอนนั้นคุณแม่ทําแบบไหนทําแบบสร้างตัวตนทําแบบหาเงินพีเรียลละเท่าไหร่ชั่วโมงละเท่าไหร่มันต้องจ่ายคุณแม่หมดเลยมันเป็นการออกทีวีแบบสร้างอัด ตาและหาเงินแต่ทุกวันนี้คุณแม่ก็ทำคือทีวีแต่ไม่ใช่เป็นการสร้างอัตราแล้วหาเงินมันเป็นการทำในสิ่งที่คุณแม่เคยทำแต่มันเป็นการทำเพื่อเบาไม่ใช่ทำเพื่อเอาฟังการใช้สื่อเพื่อเอากับใช้สื่อเพื่อเบาดูชัดเจนใครชอบใช้สื่อแล้วไปเอามันก็เห็นชัดอยู่มันก็มีแพทเทิร์นของมันอยู่ ทำแล้วให้คนซื้อของทำแล้วให้คนมาเป็นสมาชิกทำแล้วให้คนมาเกาะกลุ่มกับเราหากินไปด้วยกันเพิ่มราคาไปด้วยกันมันก็มีอยู่ลูกอเงาอะเงาอะมันคือผลแห่งกรรมเนี่ยถ้าดูเงาของคุณแม่เพราะฉะนั้นไอ้กรรมนิมิตเนี่ยมันคือกรรมที่เราทําซ้ําๆเวลาจะตายมันจะโผล่มาเช่นเชือดไก่ก็จะเห็นมีดที่เชือดไก่กับ ได้ยินเสียงร้องของไก่ประมาณนี้แล้วเธอคิดว่ากรรมนิมิตของเธอมันจะประมาณไหนล่ะเธอทําอะไรอยู่ล่ะเสร็จแล้วมันจะมีกรรมที่สามที่มันจะสังเกตได้คือมันจะมีกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนมันจะเปลี่นไปข้างหน้าน่ะมันจะไปข้างหน้าตายแล้วจะไปไหนอะอยู่ยังไม่ชัดเจนแล้วคิดว่าตายแล้วจะไปไหนจะไป ชั้นไหนสวรรค์ชั้นไหนเพราะเราก็ถูกสอนกันมาว่าทําบุญเราต้องนึกถือว่าเราจะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นไหนสําหรับกุกชุมชนคนเศรษฐีหรือโสดาบันนะ่ะมันละสิ่งคิดที่เป็นศีลพรรตประมาทยึดติดที่ผิดอย่างนี้แหละคตินิมิตคือการไปถึงข้างหน้าแต่มันต้องมีฐานกําลังของกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตมันจะเป็นฐานที่ดีที่จะทําให้เรามีปัจจุบันขณะ หรือปัจจุบันกรรมที่เป็นนักลงทุนเอาละมาอยู่ที่ที่ไม่ต้องเดินแล้วโอเคไหมทีมโอเคไหมลูกทีนี้ถามก่อนมีคำถามไหมาคำถามค่ะตอนนี้ยอดห9าอหรอสองคนดูเจ้าค่ะขอน้ำลูกมีคำถามว่าคุณแม่คะลูกของหนูไม่เชื่อว,ว่าพระพุทธเจ้าสอนดีเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบโง่ๆงหนูทุกข์ใจเหลือเกินเจ้าค่ะ,อ,ะอ่านไปอ่านคำถามไปเรื่อยตอบทีเดียว คือมันไม่มจะแซงการสอนของคุณแม่งะ่ะมีคําถามเดียวโอ้ร oh, พระเจ้าโงก่ก็โง่กันทั้งโลกอ่ะค่ะ <laughs> ข,นขนาดละทิ้งปภาสาสามฤดูว่าโง่ใช่ไหมอะ่ะจะถ้าอยากเสพเมทุนอยู่เรื่อยๆก็เมถุนคงเป็นเรื่องที่ดีสุดสำหรับคนบางกลุ่มแต่คนที่เขาละเมถุนได้ไปแล้ว โง่ฉลาดไม่ได้อยู่ที่คนต่ำจะเห็นคนสูงอะแค่นั้นอ่ะอืมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทุกข์ใจลูกเขายังไม่รู้ถ้าเขาบอกว่าเธอปฏิบัติธรรมเธอก็ทำให้เขาดูแล้วกันว่าเธอมีปัญญาเธอเย็นเธอสามารถตอบคำถามเขาอย่างมีปัญญาอย่าตอบคำถามเขาให้แค่เขาเชื่อนะ่ะเพราะเด็กรุ่นใหม่มันก็ไม่เชื่อหรอกมันก็พิสูจน์นะอันนี้ดีมากเลยอ่ะ ถ้ามีเก้าอี้ก็จะนั่งหันอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นเลยอะ่ะคุณแม่อยากสอนวันนี้เพราะว่าตัวเองก็ต้องสอนตัวเองด้วยนะคุณแม่ต้องบริหารจัดการความหลากหลายตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่บริหารใจของคุณแม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นความชํานาญละมันสั่งจิตได้มันมีความชํานาญมันมีความสม่ําเสมอทําบ่อยๆซ้ําจนชํานาญเป็นทักษะที่คุณแม่สามารถดีดได้มันเป็นวัตถีได้อะ่ะ สามารถสั่งได้เอออันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่จบเร็วมากเลยแต่ว่าร่างกายจากการที่มันใช้ร่างกายที่เหนื่อยเดินทางด้วยเวลาออกไปข้างนอกการเดินทางอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยสามจังหวัดน่ะไปกรุงเทพอยู่เพชรบุรีไปกรุงเทพ,เพ,เทพแล้วไปอยุธยาจากอายุธยาก็นะผ่านเนี่ยนั่งรถผ่านมาก็ร่างกายก็ต้องการพักพอถึงเวลาพักแล้วมันต้องให้มาคิดเรื่องไอเ้เศษเศษที่ใครๆก็แบบ อย่างเช่นอาจจะใช้รถคันไหนต้นไม้จะเข้าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกลาก็ต้องพักพอพักแล้วเนี่ยมันจะสดแล้วเรื่องเหล่านั้นมันเป็นเรื่องเล็กมากเพราะเป็นเรื่องที่มันวางแผนจัดการถ้าคิดร่วมกันได้คิดคิดร่วมกันไม่ได้สั่งการเลยมันก็มีหลายระดับมากเลยนะคะการมีชีวิตที่มันจะรวมพลคนที่จะทำอะไรมันต้องหนึ่งทำทิฏฐิให้เสมอกันก่อนเราทำตรงนี้เพื่ออะไร หนึ่งเพื่อนิพพานชัดเจนชัดเจนไหมคะคุณทําเสถียรธรรมสถานเพื่ออะไรเพื่อสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงเป้าหมายของการทําคือเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ที่เรียกว่านิพพานที่แปวไาเยน็นคุณต้องชัดก่อนเนี่ยค่ะความชัดอันนี้ค่ะถึงแม้จะอยู่ในประสาสามฤดูอย่างเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทําไมต้องออกจากสิ่งเหล่านั้นก็เพราะว่าต้องเอาออกเอาความเคยชินออก เอาการปนเปร้ออกเอาสิ่งที่มันจะทําลายชีวิตที่จะเข้าถึงนิพพานออกคืออะไรคะคือขั้นตอนในบางเรื่องที่ทําให้คนไปไม่ถึงอะไรคะเป้าหมายถ้าคนที่เข้ามาที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ว่าถ้าทิฏฐิเสมอกันคือทุกคนต้องเอาอัตราของตัวเองออกแล้วเอาความถนัดที่แตกต่างมาอยู่ในการทำงานร่วมกัน และเราก็จะเห็นว่าที่เนี่ยมันจะมีความเป็นที่สุดของทุกข์ในทุกที่อ่ยกว่าจ๊ะก็ต้องฉลาดที่จะถามคําถามที่มันตรงกับประเด็นที่พูดนะเพราะว่าคนที่จะถามคําถามมาก็ต้องฟังว่าพูดอะไรด้วยนะไม่ใช่มันจะกระชอกเอาสิ่งที่ตัวเองอยากถามออกมาก็ต้องดูลำดับของการพูดเมื่อกี้นี้ต่อเรื่อง พระพุทธเจ้าสอนโง่ๆก็พยายามที่จะตอบโดยวิธีการไม่ตอบก็คือการเล่าให้ฟังจะนั่งอย่างนี้หรือจะนั่งอย่างนี้ดีโอ,อ,อ okay. เคอาลละดื่มน้ำละอาคําถามจ้ะหนูทุกใจเจ้าค่ะหนูใจเอ๋ใบ,บไม่ทนันแล้วมันก็ปี๊ดบ่อยมากเลยเจ้าค่ะทํายังไงดีเจ้าคะก็รู้ว่าปี๊ด <laughs> รู้ว่าปี๊ด แค่รู้ว่าปี๊ดปีดก,กระดับแล้วก็อันนี้จังนะทนอยู่ไม่ได้ทุกขังอนาัตตาก็ไม่มีปี๊ดของหนูไงนะเนะนี่ยก็แค่รู้ว่าปี๊ดเนี่ยคืองานของการเห็นอย่างมีสัมมาทิฏฐินะจ๊ะเดี๋ยวกลับไปที่พระพุทธเจ้าหน่อยได้ไหมที่บอกว่าสอนโง่ๆเดี๋ยวเขาจะคาใจเดี๋ยวขอตอบหน่อยการที่ใครมองใครและบอกว่าใครโง่เนี่ย อันนั้นนะอวิชาอยู่ละถ้าลูกเราเขาก็ไม่เห็นตัวอย่างที่ดีของเราเขาก็ไม่เห็นว่าเราวางท่าทีของการใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและพร้อมที่จะแก้ปัญหาและเป็นประโยชน์ได้อย่างไม่เลือกปฏิบตัติเขาก็ไม่ศรัทธาในสิ่งที่เราบอกว่าดีหรอกลูกถ้าเราบอกว่าธรรมะดีแต่เราไม่เคยใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาให้เขาเห็นแถม ยังเอาธรรมะมาเป็นเครื่องมือไปด่าคนอื่นว่างอเงี้ยมันก็ม่นก็ไม่ใช่ธรรมะมันคือการทําหน้าที่ะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ารู้อะไรแล้วเราก็สงสัยในท่านวิธีการที่จะบอกลูกก็คือพิสูจน์สิลูกลูกพิสูจน์ลูกต้องพิสูจน์มนุษย์เนี่ยมันต้องพิสูจน์มันถึงจะแจ่มแจ้งนะคะคุณแม่ขอกลับไปที่เรื่องตน้นหญ้า เราจะมีเมล็ดพันธุ์และสายพันธุ์อะไรมาก็ตามแต่เราได้เกิดเป็นมนุษย์การพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นเขาเรียกว่ามนุษย์โสวใจมันสูงขึ้น่มันก็มีหลายมนุษย์นะเอาสั้นๆก่อนมนุษย์สเปโตอะไรมันก็มีเยอะเอาเอาเป็นมนุษย์ที่จิตใจสูงแล้วกันเอาแค่ตรงนี้ก่อนโฟกัสเรามีกรรมที่ต่างกันเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผาพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดมาได้กรรมนั้น และเราก็บริหารปัจจุบัน,นกรรมที่จะตั้งรับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ในอดีตแล้วเราก็สามารถที่จะมีปัจจุบัน,นกรรมที่เป็นน้ำดีที่สามารถที่จะทำให้ไอสิ่งที่ทำมาในอดีตเนี่ยมันมีอิทธิพลของปัจจุบัน,นกรรมที่มันมีความใสขึ้นยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพคือผลึกเกือที่เค็มยังไงก็เค็มจะบอกว่าทำเกือแล้วเกลือไม่เค็ม ทำชีวิตที่ไม่ดีแล้วบอกชีวิตมันเทามันก็เท่าแล้วลูกแต่ว่ามันจะสะอาดขึ้นก็ต่อเมื่อปัจจุบันกรรมของเรามันเป็นน้ําดีมากขึ้นมันเป็นกุศลมากขึ้นกุศลวิบากกรรมมันก็เป็นผลที่มีพลังขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอกุศลวิบากกรรมมันจะหล่นตุบมาในช่วงที่เราก็ทํากุศลไว้เยอะๆมันจะมีอิทธิพลน้อยเพราะมันมีกุศลวิบากกรรมเยอะไอ้อกุศลวิบากกรรมเนี่ยมันก็จะเจือจางไม่ใช่หายนะไม่ใช่หายเพราะน้ําดีเยอะ เกลือก้อนเท่าเดิมพอน้ําดีเยอะก้อนเกลือก็อมีอิทธิพลต่อน้ําดีน้อยลงประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราต่างกันโดยกรรมเราบริหารกรรมเรามีความคุ้นเคยในกรรมนั้นวเวลาจะตายเนี่ยไอ้กรรมนนมิตมันจะโผล่ขึ้นมาเช่นของคุณแม่นะ่ะถ้าจะตายเนี่ยคุณแม่เชื่อว่ากรรมนนมิตของแม่ก็คือหายใจอย่างสงบเย็นเป็นกรรมที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันหายใจเข้าสงบเย็นอ่อนโยน กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนอนทิ้งทุกอย่างคืนจักรวาลไปเลยหายใจอย่างอ่อนโยนกายอยู่นี่ใจอยู่นี่สงบกายลมแผ่วคืนลมหายใจอุณหภูมิในร่างกายคือธาตุไฟก็คืนธาตุน้ำก็คืนธาตุดินก็คืนเห็นเลย รู้เลยว่าตัวเองจะตายแบบไหนในหนึ่งลมหายใจในอาณาปณะสติที่ฝึกมามันจะเป็นกรรมนิมิตของคุณแม่เลยคตินิมิตการไปข้างหน้าไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าอยากรู้ว่าตายแล้วไปไหนก็ดูปัจจุบันถ้าอยู่แล้วเย็นตายก็เย็นน่ะถ้าอยู่แล้วร้อนตายแล้วจะไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนมันก็ ความอยากผักไปหยุดอยากเถอะอยู่ในปัจจุบันแบบหยุดอยากวางแผนโลกในอนาคตยังหยุดอยากในปัจจุบันแล้วเราก็ใจเห็นเลยว่าเมื่อหยุดอยากได้รากของทุกข์ไม่มีพพชาติแห่งทุกข์ไม่มีอันเนี้ยเบาสบายทํางานตรงเนี้ยเพื่อเป้าหมายเนี้ยแหละไม่ใช่เพื่อมาเอาอื่นคุณแม่ไม่ค่อยลังเลเลยอะชัดเจนอะ มันผ่านสิ่งที่มันกล้าทิ้งอ่ะคนเรายังทิ้งอะไรไม่ได้มันก็ยังเสียดายแต่คนที่มันทิ้งได้เพราะมันลุงลังมันก็เบายิ่งเอาออกมันก็เบายิ่งเอาเข้ามันก็หนักทําทีวีเพื่อเอาเข้ามันก็ต้องหาเทคนิคศิลปะอะไรมากมายไม่ต้องเลยของเราไม่ต้องเดี๋ยวพอได้เครื่องมือที่มันก็อยู่กันนั่นแหละทําได้ขอให้ เส้นของการส่งมันไม่สะดุดก็จบแล้วเราก็ทำได้คุณแม่รู้เลยว่าการเตรียมกายใจของเราที่จะต้องทำงานหนักเนี่ยมันต้องใจเบาทุกวันคุณแม่อยากให้พวกเราเห็นสิ่งที่คุณแม่มองเห็นจริงๆนะเพราะเมื่อวานนี้คุณแม่อยู่ที่เอเชียไฟอาร์ตนะโอ้โหมันร้อนมากเลยลูกแล้วมันเป็นความร้อนที่คุณแม่เองก็ต้องบอกกับพวกเราไว้อย่างหนึ่งว่า ความร้อนมันทําให้เราไม่เป็นโควิดน่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นอะไรอืมเอาเก้าอี้มาตรงนี้เลยอยากให้เห็นสิ่งที่มันเห็นไปด้วยกันเห็นนะโลกไม่ใช่ดูเห็นเห็นชอบไปด้วยกันเราจะสร้างภาพระยะทาราวมหาโพธิสัตว์อนที่ใหญ่ไม่ต้องพูดว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็คือใหญ่อะ ใหญ่กี่ตันเดี๋ยวก็ต้องไปคำนวณดูเราจะวางท่านยังไงที่ท่านรอยอยู่บนฟ้าประทานเมตตาให้กับผู้คนในโลกนี้มันเอาความอยากของเราไปจัดการไม่ได้บางทีคุณแม่ก็วางแผนการทำงานของคุณแม่โดยการเตรียมกายใจพอใจมันดีใจมันโล่งใจมันไม่มี ไม่มีมนทีนใจมันไม่มีผงธุรีนะลูกนิมิตที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นความสุจริตมันไม่ได้เกิดด้วยความอยากคุณแม่ว่าศิลปินที่เดินอยู่กับคุณแม่กำลังได้เรียนรู้เรื่องนี้รวมทั้งพี่โอเอะเมื่อวานน่ยยกมือบอกยอมคุณแม่หรือพี่เบิร์ดบอกยอมคือไม่ได้ยอมเพราะคุณแม่เก่งแต่คุณแม่ทำให้เห็นว่า เราจะทำอะไรก็มากมายทำเพื่อเอากับลงมาฝึกทำเพื่อเบาไหมลูกอย่างถามว่าโอ้แล้วเขาเอาค่าตัวเท่าไหร่บอกแม่ไม่เห็นเขาพูดเรื่องค่าตัวนะพูดแต่ว่าเขาอยากเอาสิ่งที่เขาถนัดมาทิ้งตัวตนอะเอาความถนัดมาทิ้งตัวตนไม่งั้นเราก็ต้องบริหาร โลกด้วยความอยากไปไม่จบสิ้นทุกพบทุกชาตินะลกูกเรามาฝึกไล้ตัวตนกันไหมลกูกมีแต่การกระทำไม่มีผู้กระทำอาบน้ำชำระกายใจของเราให้สะอาดวางแผนชีวิตด้วยจิตที่ไม่ขุนมัวแล้วลองฝึกทำทุกวันคือไล้ตัวตนทุกวันทุกวันตรงเนี้ย มันเป็นได้มากกว่าที่สมองเราจะคิดโลกเพราะมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเรากำลังเรียนรู้กับสิ่งที่เราต้องเอาตัวตนออกแล้วงานจะเป็นประโยชน์กับโลกครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราเกิดมาแล้วเราต้องตายไปแต่เราจะทำงานตรงนี้ยังไม่ตายทั้งเป็นนะโลกเราจะทำงานตรงนี้อย่างเตรียมจิต ดูจิตรู้จิตท,ที่ติดต่อวางแผนการทิ้งอัตตาของเราจะมีใครทำสิ่งเหล่านี้ได้ล่ะเลนะ่าไงอย่าหนีต่อการที่จะต้องทำสิ่งที่มันยากนี่เลยเพราะง่ายๆก็ทำมาหมดแล้วลองมาทำของยากดูบ้าง การศึกษาธรรมว่ายากแล้วแต่การศึกษาธรรมเพื่อลดอัดตราตัวตนเข้าถึงนิพานเนี่ยต้องไปให้ถึงนั่นคือการรู้แจ้งที่นี่ชื่อเสถียรธรรมสถานมันจะเป็นอะไรในอนาคตปลูกต้นไม้แล้วร่มเงาจะเป็นของใครไม่เกี่ยวกับเราแล้วตัวตนไม่มีแล้วเราก็แค่บริหารจัดการสิ่งที่เราเห็นว่ามันเหมาะควรในเวลาและขณะนี้ที่มันมีสัปปุริสธรรมอย่างเต็มที่ รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลามันเป็นชุมชนที่มันมีสัตบุรุษที่อยู่รวมกันคุณแม่ขอพูดกับพวกเราจะกี่คนถ้าคุณดูซ้ำคุณดูไปเรื่อยๆในวันนี้ทั้งวันคุณจะเจอคำตอบกับชีวิตของคุณตอนกลางวันอาหารอร่อยกินกันหลายคนตอนเย็นเราเราคงเห็นคอนทัวร์ที่จะทำ ของไส้ไก่แล้วเราลงวันจันทร์ต้นไม้เริ่มเข้าแล้วเราเริ่มปลูกแล้ววันนี้เราเริ่มปลูกต้นไม้คุมดินเพื่อให้ดินไม่ทลายเราวางแผนเราต้องใช้หลักการของการทําไม่ใช่ลอยไปลอยมาแล้วพอมันไม่เป็นดังใจก็หนีหดตัวเราต้องเป็นการขยายมเมล็ดพันธุ์หญ้าสามชนิดเราไม่เป็นหญกาคา ปิวไปแปะที่นู่นปิวไปแปะที่นี่ไม่ขีดเพียงก้านเดียวสังคมก็พังไม่ใช่เรามีคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังดำรงอยู่และไม่ว่าจะยากขนาดไหนก็ไม่ยอมจะหมดมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความไม่รู้เท่าทันอารมณ์ไหว้หรอกมีแสงสว่างแห่งปัญญา ขจัดความกลัวคนที่ยังหนีอยู่คือคนที่ยังมีความกลัวหนีไม่พละละละ้นหลอกหลักเราเป็นมนุษย์เราไม่เป็นสัมภเวสีเราไม่ต้องไปรู้เรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์จะพ้นทุกข์ได้เลือกที่จะรู้ในสิ่งที่ควรรู้คุณจะมั่นคงแล้วคุณจะสถียนอยู่โดยธรรมที่คุณรู้แล้วจากนั้นลองแก้ปัญหาไปได้วยกันร้อนก็ร้อนแรงก็แรงเสมอกันหมดละ ไม่ว่าจะวันณนะไหนดอกอยู่ตรงเนี้ยแม้แต่พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ร้อนเหมือนเราร้อนเนี่แหละแต่ว่าไม่ร้อนใจเรามีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางอย่างเงี้ยมากมายไม่ร้อนใจพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางเรามีพระองค์เป็นพระบรมครูแต่พระองค์รับสั่งว่าเธอต้องสลับเหยือ่อแล้วก้าวเดินเองนะ พระองค์ชี้ทางมักคือหนทางปัญญาสินะสมาธินิพพานคือเป้าหมายพระอรหันต์หรือตั้งแต่ระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาอารหันต์เดินอยู่บนหนทางนี้ทั้งสิ้นอยู่ที่เธอจะสลัดเหยื่ยอรอดและก้าวเดินหรือเปล่าและถ้าเราทําเช่นนั้นเราต้องถึงนิพพานเพราะในระหว่างทำเราละเราสละคืนเราตามดูเราเห็นสภาวะธรรมนั้น เราสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อไหร่เราไม่หลงทางชีวิตที่เดินทางอยู่บนมัรคายังมีวิเวกวิราคานิโรธะคือพ้นทุกข์และวอดสกคะคือการสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นมันจะทำให้ชุมชนนี้เข้มแข็งอยู่โดยธรรมสมควรที่จะเป็นหยดน้ำเล็กๆที่เรียกว่าโอเอซิสทั้งกายทั้ง จอย่างมีธรรมะที่แข็งแรงลองเดินทางไปได้วยกันคุณแม่ขอเชิญชวนเลยใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราไม่เป็นศัตรูก,กันใครจะช่วยทำไม่ช่วยทำเราคือครอบครัวเดียวกันใครจะมาใครไม่มาที่นี่คือออกซิเจนของโลกใบนี้ไม่ได้ต่างก,กันลองดูนะทำของยากให้ง่ายเป็นปฏิหารในช่วงเวลาที่เหลือก่อนที่ชีวิตจะตายจริง อย่าทำงานอย่างตายทั้งเป็นูกเมื่ออยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนี่คือประวัติศาสตร์ที่เราร่วมกันทำลายอัตตาของเรานะจ๊ะสงบเย็นเป็นสุขแล้วพ้นทุกข์อย่าลืมตอน10บโมงเราจะได้มีอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะขอให้สิ่งที่คุณประพฤติที่เรียกว่าธรรมเนี่ยมันคุ้มครองเราเมื่อเราประพฤติธรรม รธรมจะคุ้มครองเรานะลูกให้พระธรรมคุ้มครองนะคะธรรมสสดีจ้ะ